กระชายโสมเมืองไทยยาอายุวัฒนกระชายเป็นพืชตระกูลโสมจะมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรเหมือนดั่งกับโสมหมุนเวียนไปทั่วร่างแต่กระชายจะระบายออกตามธรรมชาติส่วนโสมนั้นถ้าดื่มกินเป็นประจำโสมจะคั่งผิดหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดไม่มีการขับถ่ายออกจึงเกิดโทษในภายหลังคือเลือดจะเหนียวข้นระบบการไหลเวียนของโลหิตจะติดขัดชาวจีนหันมากินกระชายซึ่งมีราคาถูกปลอดภัยหาซื้อได้ง่ายปลูกกินเองได้แต่คนไทยกลับไปซื้อโสมมากินกันเมื่อเราพบแล้วว่ากระชายคือโสมเมืองไทยอยู่ในพื้นดินไทยใกล้ตัวเรานี่เองก็อย่าเมินอย่ามองข้ามกระชายอีกเลยมาดูสูตรน้ำกระชายและมาดูกันว่ากินกระชายแล้วได้อะไรบ้างวิธีทำน้ำกระชาย1นำกระชายมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำเกลือขูดเปลือกออกประมาณ1ขีด2เมื่อเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนๆใส่เครื่องปั่นเติมน้ำ3แก้ว3ปั่นให้ละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้ำเท่านั้นห้ามกินกาก4ที่นี้เราก็จะได้น้ำชายเหลืองสดๆซึ่งสามารถเก็บเป็นหัวเชื้อไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือน5เมื่อจะดื่มก็ใช้เพียงแค่ 1-2 ช้อนชาเติมน้ำสะอาดให้เจือจางห้ามกินแบบข้นๆหรือนำมาผสมกับมะนาวน้ำผึ้งได้ตามใจชอบ6แต่ถ้ากลัวว่ากลิ่นกระชายจะแรงไปก็สามารถใช้ใบบัวบากหรือใบโหระพามาปั่นรวมกันก็ได้ตามใจชอบเพราะไม่มีส่วนผสมที่เป็นสูตรตายตัวเท่าไหร่ประโยชน์อันน่าทึ่งของกระชายปรับสมดุลฮอร์โมนการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยกระชายปั่นอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานักธรรมชาติบำบัดอธิบายถึงการเพิ่มและปรับฮอร์โมนด้วยอาหารเพื่อให้คนไม่สับสนว่าเพิ่มกับปรับคืออะไรสำหรับคนที่ขาดเอสโตรเจนนั้นเช่นคนที่ทำงานหนักนักกีฬาหรือหญิงวัยหมดประจำเดือนจำเป็นต้องเพิ่มเอสโตรเจนซึ่งเลือกได้ว่าจะวิธีใดเช่นน้ำมะม่วงกวนน้ำมะม่วงสุกปั่นน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำมะเฟืองหรือมุกสกัดสำหรับคนที่ไม่ได้ขาดเอสโตรเจนแต่ต้องการปรับสมดุลเช่นผู้ชายบางคนทานไก่เยอะทำให้เริ่มมีหน้าอกจิตใจเริ่มอ่อนโยนโอนเอียงไปทางหญิงให้ทานน้ำกระชายปั่นน้ำกระชายปั่นไม่ได้เพิ่มเอสโตรเจนแต่จะไปปรับให้เอสโตรเจนสมดุลกับเทสโทสเตอโรนฉะนั้นก็ขอย้ำว่าคนที่ขาดเอสโตรเจนแล้วนั้นทานกระชายปั่นอย่างเดียวไม่สามารถเพิ่มเอสโตรเจนได้ต้องเสริมด้วยอาหารตามข้างบนซะก่อนแต่ถ้าทานไปด้วยกันเช่นดื่มน้ำมะม่วงกวนด้วยแล้วก็ดื่มน้ำกระชายปั่นตามอย่างนี้ถือว่าใช้ได้2สรรพคุณน้ำกระชายปั่นถ้าดื่มเวลา 15.00 ถึง 17.00 จะบำรุงระบบเพศต่อมลูกหมากไตกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่ได้ดีที่สุดได้ผลมากกว่าดื่มเวลาอื่นหมอเพชรหรือดร.กฤษณารัตนชาลีศัลยแพทย์ด้านหัวใจวัย60ต้นเรียนจบแพทย์จากอังกฤษและทำงานประจำอยู่ที่ต่างประเทศเพิ่งบินกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาเป็นครั้งแรกเล่าให้ฟังถึงเพื่อนหมอซึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลสิริราชพบว่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมเฉียบพลันโรงพยาบาลให้ยามากินมากมายหมอเพชรบอกเพื่อนเอายาทิ้งไปและลองกินน้ำกระชายกินอยู่ประมาณ1เดือนไปตรวจใหม่หมอที่สิริราชตกกระใจสงสัยว่าไปทำอะไรมามวลกระดูกถึงแน่นปึ๊กขนาดนี้คนไข้ก็ไม่กล้าบอกหมอถามต่ออีกว่าแล้วยาที่ให้ไปกินหมดหรือยังคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนหมอเพชรคนนี้ก็กินน้ำกระชายเป็นเครื่องดื่มประจำตัวประจำบ้านแล้วไม่เคยป่วยด้วยโรคกระดูกเสื่อมอีกเลยครับ Save your life by herb โดยศิษย์อาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาประโยชน์ทางสมุนไพรสรรพคุณของกระชายนั้นบางคนยังไม่รู้แต่คนที่ทดลองแล้วพูดกันมากที่สุดมีอยู่3เรื่อง1ผมแข็งแรงผมขาวกลับดำผมบางกลับหนา2ช่วยย่อยอาหาร3ส
เสริมสมรรถภาพทางเพศอย่างเห็นได้ชัดสำหรับสรรพคุณอื่นๆที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือเป็นตัวกลางในการประสานเอสโตรเจนเข้ากับแคลเซียมและวิตามินดีบำรุงกระดูกเพราะมีแคลเซียมสูงบำรุงสมองเลือดเลี้ยงสมองส่วนกลางดีขึ้นปรับสมดุลของความดันโลหิตความดันโลหิตที่สูงจะลดลงความดันโลหิตที่ต่ำจะสูงขึ้นปรับสมดุลของฮอร์โมนแก้ปัญหาผมหงอกผมร่วงแก้โรคไตทำให้ไตทำงานดีขึ้นป้องกันไทรอยด์เป็นพิษบำรุงมดลูกเพศหญิงควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโตเพศชายแก้ปัญหาไส้เลื่อนเพศชายกระเพาะปัสสาวะเกร็งกรณีนี้อาจใช้เม็ดบัวที่ต้มแล้วนำมากินร่วมกันตำรายาไทยใช้เง่าแก้โรคในปากเช่นปากเปื่อยปากเป็นแผลปากแห้งขับฤดูขาวขับปัสสาวะรักษาโรคบิดแก้ปวดมวนท้องจากการทดลองในสารสกัดแอลกอฮอลและคลอโรฟอร์มพบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังและในปากได้ดีพอควรกระชายมีสรรพคุณในการแก้บิดรักษาท้องบำรุงธาตุและเป็นยาบำรุงที่เรียกกันว่ายาอายุวัฒนะถ้าหากมีอาการปวดท้องเริ่มเป็นบิดหรือเป็นบิดมีตัวลองใช้สูตรนี้ดูงานวิจัยต่างๆงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจากกระชายสามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองได้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจงานวิจัยในประเทศกาน่าพบว่าสารปิโนสโตรบินจากรากและใบมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิแพรัมซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรียงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มและเมทานอลจากรากของกระชายมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจีอาเดียอินเทสตินาลิสซึ่งเป็นพยาธิเซลล์เดียวในลำไส้ที่ก่อให้เกิดภาวะท้องเสียซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสารพิโนสโตรบินปิโนเซมรินแผ่นดูราตินเอและอัลไพตินของกระชายนั้นมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้หลายชนิด